อ่ะก็คือมาต่อคราวที่แล้วนะครับที่ได้มันเป็นพวกอะไรอ่ะสมการคลื่นอย่างนู้นอย่างนี้อ่ะซึ่งจริงๆก็ซับซ้อนเนาะนะฮะหลักๆเราก็ได้สมการคลื่นแล้วก็เราก็ต้องพยายามเรียนรู้ว่าจะทำอะไรกับมันอะไรประเภทนี้ให้ได้ผลออกมาซึ่งต้องบอกไม่เยอะนะตอนนี้จะน่ากลัวเพราะว่ามันจุดเริ่มต้นว่าเราต้องมีพื้นฐานว่าต้องมองมันยังไงเสร็จแล้วเราจำสูตรเป็นหลักคือหลักๆ ก็จะมีสมการนี่นะแล้วก็จากสมการนี้จะมีคำตอบแบบนี้นะซึ่งพบว่าความเร็วที่ต้องใช้ก็เรียก phase velocity ตัวนี้แค่นั้นนะฮะแล้วก็รูปทั่วไปของสมการก็จะเป็น y บ้าบอคอแตกเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในรูปของ kx บวกลบโอเมก้า t ต้องรู้แต่นอกอย่างนั้นอ่ะไม่เป็นไรนะไอ้สูตรเก่าๆก็ต้องรู้อย่างเช่นโอเมก้าเท่ากับ vkv เท่ากับลัมด้าส่วน t ซึ่ง make sense พอสมควรเพราะลัมด้าหน่วยเป็นเมตร t หน่วยเป็นวินาทีความเร็วก็หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีอะไรเงี้ยทุกอย่างให้ make sense นะฮะแล้วก็มีวิธีทางเลือกในการหาก็คือมองว่ามันเคลื่อนที่เป็นวงกลมที่จุดสูงสุดขนาดใดๆหาแรงสู่ศูนย์กลางปุ๊บก็เอามาคิดอย่างนี้ได้นะครับนั่นคือแบบที่เราทำได้นะได้สูตรเดียวกันออกมานั่งท่องจำนี่นะคือความเร็วนะครับอธิบายรูปทั่วไปก็โอ้ดูจากสมการคณิตศาสตร์ดิเวลาคุณจะเลื่อนกราฟเนี่ยเป็นปรัชญาการเลื่อนกราฟถ้าคุณเอาไปลบเนี่ยมันจะเลื่อนไปทางบวกถ้าคุณเอาไปบวกเลื่อนไปทางลบก็เลยได้บทเรียนถ้ามีสมการคลื่นนะถ้าเป็นบวกตัวเนี้ยถ้าเป็นบวกไปทางลบถ้าเป็นลบไปทางบวกอะไรเงี้ยฮะนี่คือบทเรียนที่ได้คราวที่แล้วแล้วก็พูดถึงไซนูซอยดัลเวฟคลื่นรูปไอ้นี่นะคลื่นรูปไซน์นะฮะได้สูตรเมื่อกี้สูตรเนี้ยใช้กับไซน์เท่านั้นนะครับถ้าเป็นคลื่นรูปไซน์รูปคอสได้คลื่นรูปอื่นไม่ได้เนาะต้องคิดด้วยนะฮะแต่อันเนี้ยใช้ได้ทุกรูปตัวเนี้ยอันนี้ก็ใช้ได้ทุกรูปแต่บางอันเนี่ยก็ต้องให้มั่นใจว่ามันมีความพิเศษนะมันเหมือนการหมุนอันเนี้ยคือรูปทรายพวกที่มี2พายฮะคือรูปทรายถ้าเป็นรูปอื่น no นะไม่ make sense เลยอาจจะมีทำได้แต่มันไม่ค่อย make sense ไอ้สูตรที่มี2พายเป็นคือรูปทรายหมดไอ้ที่เหลือเนี่ยจริงทุกคลื่นอันนี้ทุกคลื่นทุกแบบคลื่นเลยได้หมดแต่ว่าถ้าเป็นอันนั้นไม่ได้เนาะข้างบนไม่ได้นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ปกติเราก็ทำแค่คลื่นรูปทรายแหละตอนสอบไม่ค่อยมีอย่างอื่นนะวิธีมองก็มองว่าถ้าคุณถ่ายภาพปุ๊บคุณก็จะเห็นรูปนี้หรือคุณไปรอที่ไหนสักแห่งแล้วคุณก็ดูมันกระฉอกไปมารูปนี้จะมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นฮะมันจะเห็นอย่างเงี้ยฮะผมจะเห็นจุดนึงมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่ะแต่ผมมาพลอตตามเวลาใดๆมันก็เลยเห็นเป็นรูปนี้รูปนี้จะไม่เห็นนะรูปนี้จะเห็นอันนี้เป็นอะไรนะ snapshot คือเป็นภาพถ่ายขนาดนั้นอะไรเงี้ยอันนี้จะไม่เห็นนะผมจะเห็นเป็นกระตึก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 ขึ้นลงขึ้นลงแค่นั้นแหละครับมันไม่มีทางเห็นเพราะมันเกิดคนละเวลากันเราไม่มีเซนส์ในการเมิร์จเวลานะฮะไม่ได้มีเซนส์ที่ดีหมายถึงมนุษย์ทั่วไปเนาะผมมองว่าผมเป็นมนุษย์ทั่วไปนะผมไม่ได้พิเศษกว่าเราทักษะทั่วไปก็น่าจะพอๆกันก็เลยบอกว่านั่นประมาณนั้นซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องเข้าใจได้ในเชิงรูปภาพหรืออะไรนะไม่ได้สำคัญเอาเป็นว่าปรากฏให้เห็นแล้วกันแล้วคุณสามารถอธิบายในเชิงคณิตศาสตร์ได้นะครับมาดูวันนี่รู้สึกเราจะไปได้ถึงประมาณอาทิตย์แรกของกันยานะพออาทิตย์แรกของกันยาปุ๊บ เราจะมีอะไรนะพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหรืออะไรฮะแล้วก็สอบหลังจากใช่ไหมมันจะมีอะไรอย่างเงี้ย
แล้วหลังนะอาจจะมีอีกสักอาทิตย์หนึ่งมั้งเนาะเอ๊ะหรือผมนับผิดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมันจะ10กว่าๆนะถ้าจำอะไรเงี้ยมันเราเหลือเวลาก็ไม่มากเท่าไหร่เนาะแต่ว่าก็คงถูไถไปได้เรื่อยๆฮะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะพวกเราก็เตรียมไปอ่านหนังสือไปอะไรได้เนาะคือเรื่องคลื่นผมอยู่นานบางทีอ่ะไม่ได้รีบเพราะว่ามันได้คะแนนได้เยอะมันมีบุญเก่าอยู่ตอนเรียนม.ปลายอะครับมันเอามาใช้ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากให้เราไอ้นั่นอ่ะบางบทอ่ะอย่างเทอร์โมไดนามิกส์เนี่ยไม่ค่อยได้คะแนนกันนะคือมันทิ้งอะฮะพออ่านถึงบทนั้นมันไม่ไหวแล้วอะบางคนเขาก็ทิ้งก็เลยลำบากที่จะได้คะแนนอะไรเงี้ยของไหลได้คะแนนนะแต่บางอันเราก็ทำไม่ได้กันนะผมไม่รู้เหมือนกันก็เจอแบบมิกซ์อะแต่ว่าส่วนใหญ่จะกลายเป็นว่าบทหลังๆทำไม่ค่อยได้แต่บทเนี้ยมันน่าจะง่ายเพราะสูตรมันเฉพาะมากมีไม่กี่สูตรนะฮะเอาเถอะก็ค่อยๆไปแล้วกันตามสภาพนะฮะพลังงานจนนะฮะเราก็มองไว้เนี่ยนะแล้วมีการเคลื่อนที่ยังไงมีการเคลื่อนที่แนวนี้ y dot ก็คือ dy by dt แบบ partial นะครับมีการเคลื่อนที่แบบนี้ผมก็ดิฟมันแล้วจับอะไร1ส่วน2 mv กำลัง2เขียนในรูปแบบนี้อันนี้ตก dx ไปเนาะเพราะมวลมันเป็น mu dx นะฮะใส่ไม่ครบนะครับพออินทิเกรตตัวนี้ออกมาเป็นตัวนี้ฮะนี่คือพลังงานจลใน1ช่วงความยาวคลื่นอาจารย์ทำไมรู้ว่า1ช่วงความยาวคลื่นก็นี่ไง1ช่วงความยาวคลื่นไงฮะตั้ง 0.1 แลมดาโอเคนะทำไมสนใจแค่1ช่วงความยาวคลื่นก็ถ้าคลื่นมีล้านคลื่นผมไม่ต้องบวกเยอะแยะหรอกครับผมก็มองแค่1หน่วยเพราะแต่ละหน่วยมันออกมาเท่ากันอันนี้ไม่ขึ้นกับไอ้นั่นด้วยนะไม่ขึ้นกับเฟสเลยนะครับไม่ว่า1แลมดาไหนได้ผลเท่าเดิมพอเก็ทมั้ยอันนี้ทุกช่วงที่เลือกเลยนะครับทุกช่วงความยาวคลื่นที่เลือกทำไมรู้ก็ดูนั่นน่ะเราเห็นป่ะข้างบนนี่ไงผมเลือกได้ตามใจชอบฮะมันจริงทุกช่วงความยาวคลื่นที่เลือกเลยครับก็แปลว่าก็เลือกมาช่วงนะฮะสวยมากออกมาเท่ากันหมดเลยชีวิตจริงมันจะมีวิธีคิดซึ่งอันนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะก็คือคลื่นทั่วๆไปสามารถเขียนเป็นคลื่นรูปทรายได้แล้วมันก็เลยจบทุกอย่างก็เคลียร์นะฮะแต่สูตรบางอย่างมันใช้ไม่ได้แค่นั้นพอเข้าใจนะอย่างเช่นโอเมก้าเท่ากับ2พายส่วน t อ่ะครับถ้าไม่ใช่คลื่นรูปทรายอย่างเดียวอ่ะมันเป็นคลื่นอื่นๆซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่เป็นทรายเยอะๆมันจะออกมาไม่จริงนะมันจะเป็น2พายส่วนที่1 2พายส่วนที่2อะไรอย่างเงี้ยครับมันผิดนะก็แค่บอกไม่มีอะไรบางทีผมก็ลืมบอกไม่เคยบอกอ่ะมีปีเนี้ยเพิ่งมาเริ่มบอกลืมก็เอาแค่นั้นละกันอะไรประเภทนั้นน่ะไม่ค่อยได้ก็ช่วงหลังก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรจริงๆเนื้อหามันน่าสนใจหลายเรื่องนะอย่างทรีทเมนต์ในบทเนี้ยครับผมเขียนมาด้วยความภาคภูมิใจรูปนี้ผมก็วาดเองด้วยนะออกมาสวยเลยไปหาที่อื่นไม่ได้นะหนังสือทั่วๆไปคำนวณผิดนะอันนี้ผมคำนวณไปที่สุดละเพราะตอนแรกอะผมกำลังทำเตรียมอยู่ผมก็อ่ะโอเคเดี๋ยวเราประมาณทำไปทำมาพบว่ามันออกมาเป๊ะเลยผมทำได้สวยมากจนผมเองยังลืมไปแล้วผมทำอะไรไปผมต้องมาดูเนี่ยผมลืมไปละผมทำเตรียมอยู่แล้วพบว่ามันออกมาสวยเลยก็เลยอ่ะเอามาให้นักเรียนดูแต่พวกเราไม่ค่อยรู้เรื่องกันหรอกเพราะมันดูยากขึ้นแต่ผลน่ะผมสนใจแค่ผลไงผมก็เลยไม่ได้พูดอะไรเฮ้ยนักเรียนก็ดูผ่านๆแล้วก็ไปดูผลนะฮะจำผลให้ได้อะไรประมาณนั้นนะครับนะ potential energy ตัวนี้แหละครับที่ไม่เหมือนกันหนังสือเล่มอื่นไม่ใช่แบบนี้มันออกมาตรงกันเฉยประมาณกับไม่ประมาณออกมาตรงกันไอ้เชือกที่เคยยาวเดลต้า x นะครับมันถูกดึงจนยาวเท่านี้เพราะมันขึ้นมาข้างบนโอเคไหมพอนึกภาพออกไหมไอ้ตัวนี้จะเป็นพวกอันนี้ผิดนะฮะมันต้องเทต้าบวกดีเทต้าแน่นอนผมยังไม่ได้อัปเดตอะไรเท่าไหร่เดาว่ามุมตรงนี้เป็นมุมที่ทำกับแนวราบครับมุมตรงนี้เป็นมุมเทต้านะครับเพราะพูดได้เลยมันจะยาวขึ้นเชือกนี้มันกลายเป็นเชือกนี้พอกลายเป็นเชือกนี้ก็ต้องมีแรงกระทำแรงกระทำในส่วนนั้นที่ว่าเนี่ยนะครับคือแรงซึ่งทำให้เกิดงาน
ไปดึงทำให้เกิดงานอะไรทำนองนั้นอ่ะแล้วก็ผมก็มานั่งคำนวณเนี่ยมันเท่าไหร่นะอะไรประมาณนั้นอ่ะนะครับซึ่ง DX Prime เนี่ยนะครับก็คือตัวเนี้ยผมดิฟตัวเนี้ยฮะได้ตัวเนี้ยนะตัวเนี้ยคือดิฟ Delta X Sec Theta Prime ผมเรียก Theta Prime เพราะมันเป็นมุมเอียง Theta Prime ใดๆอันนี้คือตอนท้ายตอนสุดท้ายเป็นอย่างนี้แต่ระหว่างนั้นน่ะมันค่อยๆเปลี่ยนความยาวเป็นอย่างนี้ผมก็เลยนี่ไงงานนะเท่ากับ T DX DX คือ D ตัวนี้มันใช้โนเทชันซ้ำซ้อนนิดหนึ่งเพราะว่าไอ้อาจารย์ผมก็เลยเรียก DX Prime ไงเพราะเดี๋ยวกลัวมันมาซ้ำกับตัวนี้ Deep Sec มันได้เสกทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาคูณกับตัวนู้นตัวนี้นะฮะออกมาสวยมากเลยครับเพราะว่าตัวนี้อินทิเกรตได้ฮะออกมาตรงเป๊ะนะครับถ้าประมาณก็จะได้คำตอบเดียวกันนะซึ่งมันผิดไงอันนี้มันถูกมันทำ 100% เลยนะฮะออกมาเป็นรูปนี้สวยมากแต่ว่าเราไม่ต้องสนใจผลสุดท้ายนี่ครับอินทิเกรตเสร็จได้ตัวนี้ฮะซึ่งถ้าเราแทนค่าอะไรพวกนี้ออกมานะมันจะออกมาเท่ากับพลังงานจลพอดีพลังงานศักย์พลังงานจลเท่ากันครับเท่ากันเลยมันพลังงานรวมคือพลังงานจลบวกพลังงานศักย์ก็จะเป็น2เท่านะครับก็ได้ตัวนี้ฮะโอเคนะในตัวนี้เพื่อหากำลังเฉลี่ยเนี่ยเอาเนี่ยหารด้วยเวลาล้วนๆผมแค่แอสซูมออสซิเลชันที่มีอ่ะปั๊บมันเกิดเร็วมากเราบอกเอ้ยประมาณคงที่ไปแล้วกันผมก็หารเวลาดื้อๆเลยหารเวลาดื้อนี่คือสูตรที่ต้องจำครับสูตรนี้ต้องจำถามว่าแค่นี้ไหมแค่นี้แหละเราไม่ค่อยแยกพลังงานจลกับพลังงานศักย์นะเรารู้ว่ามันแยกไม่ได้เพราะระหว่างที่มันวิ่งไปข้างหน้าบางช่วงเร็วบางช่วงช้าเนี่ยนะครับพลังงานสั่งมันก็กลับกันก็เป็นเรื่องเก่าๆที่มีอยู่ก็คือคุณนิ่งคุณก็พลังงานสั่งเยอะคุณวิ่งเพราะพลังงานจลเยอะพลังงานสั่งน้อยอะไรประมาณนั้นก็จบไม่ค่อยมีอะไรไม่มีประเด็นแบบหรูหราอะไรออกมาเออก็ประมาณนั้นชัดเจนนะผมว่าชัดเจนท่องครับ1/2มิวโอเมก้ากำลัง 2A กำลัง 2 คูณ V เนาะเดี๋ยวเราเรียนเรื่องคลื่นเสียงก็ต่อมันก็จะเอาสูตรนี้มาใช้อีกรอบนึงผมไม่มีนโยบายสอนน้อยนะคือแบบเอ้ยเดี๋ยวตัดอะไรอย่างเงี้ยเราไปดูอาจารย์ท่านอื่นแล้วเชื่อไหมผมขายของนี้มาตลอดบอกว่าเนี่ยนะของผมดีละเอียดปรากฏว่านักเรียนหายหมดเลยครับผมไม่ต้องการละเอียดครับหนูไม่ต้องการละเอียดครับเมื่อไหร่เราจะเก็ทสักทีก็ไม่รู้อันนี้ผมก็เป็นปัญหาเนี่ยผมก็ถามเราเหมือนกันเพราะว่าอย่างลูกผมก็เป็นเหมือนกันบางคนทำไมไม่เก็ตสักทีว่าคุณต้องรู้อะไรนะลูกผมเองยังเป็นเลยนะฮะซึ่งผมมองว่ามันเป็นโจทย์คนละข้อนะเพราะว่าแต่ละคนอุปสรรคต่างกันแต่ผมคิดว่าผมโลภก็คือถ้าอยากรู้ก็รู้ให้มันแท้ๆให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วอนาคตเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีว่าจะใช้ยังไงกับมันเนาะก็ประมาณนั้นแม้แต่ศัพท์ผมยังโลภเลยเวลาท่องศัพท์ผมจะท่องเยอะนะฮะเคยมีช่วงหนึ่งพอดีอ่านหนังสือสอบกันอยู่อ่ะก็ลูกผมมันก็ท้าทายผมก็บอกอ่ะหยิบดิกชันนารีมาเลยแล้วหยิบมาคำสองคำมาถามปรากฏผมตอบได้เกือบหมดนะแน่นอนฮะเด็กก็คงเลือกคำโหดๆไม่เป็นด้วยถ้าเลือกโหดๆจริงแล้วดิกสอเศรษฐบุตรมันยังไม่ค่อยยากไงถ้าดิกฝรั่งมันจะมีหลายคำที่ผมไม่รู้แน่นอนคือเรียกว่าท่องตุนไว้อ่ะแล้วก็แทบไม่เคยใช้นะบางคำพูดกับฝรั่งผมว่าเฮ้ยคำนี้ผมไม่ได้พูดเป็น10ปีแล้วนะคือผมไม่ได้พูดเปล่งวาจาออกไปเป็น10ปีคำเนี้ยไม่เคยใช้มานานแต่มันเก็บไว้นานเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะฮะนะก็แล้วแต่เราจะพิจารณาแล้วกันว่ามันจะเป็นไงแต่ว่าถ้าออกสอบก็ช่วยไม่ได้นะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันไอ้ derivation มันทำให้สบายใจขึ้นครับว่าการเรียนเราพูดได้ครบถ้วนนะมันทำให้เรามีปึกแผ่นแล้วถ้าวันไหนเราไม่รู้เราย้อนกลับไปพวกเราเรียนวิศวะนะฮะสมมุติมีวันหนึ่งเราเจอปัญหาซึ่งอาจารย์สอนแล้วเราก็ทำได้เนาะแล้วถ้าเราต้องการไปเหนือกว่านั้นล่ะมีคนจ้างให้เราทำอะไรซึ่งเหนือกว่าที่เรียนเราก็ต้องกลับไปที่พื้นฐานแล้วก็พัฒนาจากตรงนั้นมาใหม่ในทิศทางที่เคยเรียนมานั่นคือสิ่งที่ต้องทำนะมันไม่มีทางตายตัวนะครับในแต่ละปัญหามันก็มีประเด็นให้นั่งคิดอะไรเงี้ย
โดยเริ่มจากพื้นฐานผมก็เลยสอนพื้นฐานนะครับไม่มากก็น้อยก็ต้องพูดให้ฟังโอเคนะก็คร่าวๆฮะบางอันผมเผื่อไว้เยอะเหมือนกันผมก็ไม่รู้นะบางทีผมไม่ค่อยอยากจะแอดประเด็นเพิ่มแต่บางทีผมก็แอดเพิ่มผมไม่คิดว่ามันมีอะไรมากนะฮะในแง่นั้นแต่ว่าถ้าแบบมานั่งคิดๆอ่ะดูตรงนี้หน่อยละกันถ้าเผื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นถ้าผมมีเชือกเส้นใหญ่เลยครับเส้นใหญ่มีเยอะนะฮะแปลว่าพลังงานในการปั๊มมันอ่ะปับต้องแรงถูกปะถ้ามีเชือกเส้นเท่าเดิมนะฮะแต่ถี่ยิบเลยโอ้คุณสั่นแรงมากปับเป็น2เท่าเลยถี่เป็น2เท่าโอเมก้าเป็น2เท่าพลังงานการสั่นเป็น4เท่าเลยนะครับ4เท่าเลยฮะและแอมบิจูดล่ะครับถ้าแอมบิจูดสูงๆปังปังปังแอมบิจูดสูงๆเกิดอะไรขึ้นแอมบิจูดสูงๆก็ทำให้พลังงานเป็นถ้าแอมบิจูดเป็น2เท่าก็เป็น4เท่ามีเพิ่มไปอีกฮะถ้าคลื่นวิ่งไปข้างหน้าเร็วพลังงานก็ต้องสูงด้วย make sense มั้ย make sense 100% ครับแต่ว่าเราเดาเลขนี้ไม่ได้ฮะมันไม่ใช่หวยฮะเดากันแหลกฮะระหว่างว่าถูกนี่ไม่ใช่หวยเราเดาไม่ค่อยถูกหรอกแล้วถึงเราเดาถูกก็ไม่มีใครยอมรับมันต้องพึ่งพาหลักการทางวิทยาศาสตร์อื่นๆด้วยไม่ใช่มาเดานะแล้วก็ท่องไปเลยว่าเป็นอย่างนี้ทำไมมันกำลังเท่านี้ไม่มีใครรู้นะฮะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็ make sense ดีว่าพลังงานที่เราต้องอัดเข้าไปในคลื่นมันเท่าไหร่โอเคนะคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับนี่คืออะไรฮะนี่คือ power แปลว่าถ้าเวลาที่เราสั่นเนี่ยดำเนินไปไม่รู้จักจบเนี่ยแปลว่าเราต้อง feed power เข้าไปเนี่ยทุก1วินาทีต้องใส่เข้าไปเท่านี้มันถ้าคุณไม่ต้องการให้คลื่นมันหยุดคุณก็ต้องสั่นต่อไปเรื่อยๆครับไม่มีวันจบพอนึกภาพออกนะขบวนคลื่นมันวิ่งไปข้างหน้ายาวเลยครับยาวเลยฮะแล้วก็ตีไปพลังงานห้ามหยุดเมื่อไหร่หยุดก็ไม่ต้องใช้พลังงานคลื่นก็ไม่สั่นนะก็ make sense ดีถ้าเราไปทำ lab อะบางครั้ง amplitude มันคุมไม่ได้นะพวกเราอธิบายได้ไหมทำไม amplitude คุมไม่ได้ครับนี่ไงฮะนี่ครับตัวนี้ฮะในเครื่องจ่ายเนี่ยมันเป็นค่าคงที่ยกตัวอย่างเครื่องที่เราเสียบไฟอะมันเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคุณเปลี่ยนความถี่ในการสั่นเนี่ยนะฮะแอมบิจูดมันจะเปลี่ยนเองครับไอความเร็วเชือกไอความเร็วนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะเพราะความเร็วมันเป็นสแควร์รูทใช่ไหมเทนชันหารด้วยมิวทำนองเนี้ยมันก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยขึ้นกับหลายอย่างครับบางทีทำไมแอมบิจูดมันน้อยก็เพราะแรงตึงมันเยอะนะฮะมิวมันเยอะแอมบิจูดเลยน้อยเพราะความถี่ก็สูงอะไรเงี้ยมันเป็นเงื่อนไขซึ่งบังคับมาแล้วแล้วพอสเปคเราเหมาะหรือไม่เหมาะมันก็จบเวลาเราทำเนี่ยเราจะบังคับทีนะแรงตึงใน lab นะฮะจะบังคับทีแลมด้าบังคับเล็กน้อยทางอ้อมแอมบิจูดบังคับไม่ได้แล้วเนื่องจากความถี่ในการสั่นมันเท่าเดิมฮะมันอัดไปเท่าเดิมมันโอเมก้าก็คงที่เพราะถ้าคุณบังคับแรงตึงเนี่ยนะครับโอเมก้าก็จะแปรผันตรงกับอะไร1ส่วนรูททีฮะมันแปลว่าไอ้นี่ก็จะเปลี่ยนได้เพราะโอเมก้าเอกำลังสองด้วยแล้วกันแต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราปรับเนี่ยโอเมก้ามันก็เปลี่ยนตามแลมด้าเล็กน้อยเนาะนั้นมันก็เลยเหมือนพัวพันกันนิดนึงอะฮะในรูปนี้นะเอาจริงผมไม่เป๊ะเดี๋ยวผมเขียนให้ดูเป๊ะๆเลยแล้วกันมิวคงที่นะครับที่เหลือไม่คงที่มั้งใช่ป่ะโอเมก้ามัง2 a กับมัง2อันนี้รูททีส่วนมิวมันคงที่ก็เป็นรูททีปรากฏซวยตรงนี้ฮะตรงนี้มันเป็นอะไร a กําลัง2โอเมก้ามันเป็น vk นะครับก็เป็น v กําลัง2คูณด้วย k กําลัง2แปรผันตรงกัน1ส่วนรูททีนะครับตรงนี้ก็เป็นแปรผันตรงกับ t นะเพราะฉะนั้นได้ a กําลัง2ส่วนแลมด้ากําลัง2ตัวนี้นะฮะแปรผันตรงกับ1ส่วน t กำลัง3ส่วน2ครับก็แปลว่าถ้าคุณปรับแรงตึงนะนี่ไม่ใช่คาบนะนี่แรงตึงนะคืออย่ามั่วนะมันใช้ตัวเดียวกันผมอาจจะเรียก t0 ก็ได้เผื่อเราจะแฮปปี้ขึ้นเอาเถอะ
ถ้าเราปรับแรงตึงนะครับมันจะเปลี่ยนแลมด้าเล็กน้อยฮะแลมด้าที่เปลี่ยนจะตาม A เพราะฉะนั้นถ้าแลมด้ามาก A ก็จะมากด้วยแต่ถ้า T เพิ่มขึ้นแลมด้าก็จะเพิ่มมากกว่า A เล็กน้อยอะไรเงี้ยสัดส่วนนี้เราควบคุมไม่ค่อยได้ผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามีตัวไหนซึ่งคอยฟอร์สมันอยู่แต่ว่าคร่าวๆก็ประมาณนี้แต่ว่ามันมีตัวบังคับอีกว่า F มันคงที่นะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจตัวนี้อาจจะเขียนในรูปของอะไรอ่ะพวกอะไรอ่ะพวกแรงตึงได้ป่ะอีกทีแล้วกันสมมุติผมเขียนตัวนี้ใหม่นะฮะamplitude กำลัง2นะครับไอ้นี่ก็เป็น2ไพ f เนาะ2ไพ f อย่างนี้ดีกว่าไหมอย่างนี้ดูดีกว่าแต่ความถี่มันคงที่ฮะในเครื่องอ่ะมันคงที่เมื่อความถี่คงที่ก็ได้ a แปรผันตรงกับสแควร์รูทที่4ของแรงตึงนะฮะงั้นถ้าตึงน้อยลง amplitude ก็มากขึ้นนะฮะไปลองสังเกตดีๆอ่ะมันมีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อกี้ผมวิเคราะห์ผิดไปหน่อยผมไม่บังคับความถี่ผมลืมไปว่าตัวความถี่มันคงที่พอเขียนนี้จบเลยก็คือไอ้2ตัวเนี่ยเบือกเนี่ยคงที่ครับมันก็เลยได้ a แปร6ผันกับรูทที่4ของ t ไปเลยโอเคนะสวยดีฮะบางอย่างผมไม่เคยวิเคราะห์ตัวนี้เลยนะมาวิเคราะห์เล่นๆวันนี้บางทีมีอะไรคิดได้แล้วก็คิดครับ discuss เพื่อความสนุกนะฮะเพลิดเพลินนะมันเป็นประเด็นซึ่งน่าสนใจก่อนถึงข้อนี้เคยออกข้อสอบข้อนี้ครับมีเชือกเส้นหนึ่งนะครับห้อยลงมาอย่างเงี้ยฮะม้วนต่อเหนือความยาวเป็นมิวนะฮะถามว่าถ้ามีคนกระตุกด้านล่างนะครับกระตุกด้านล่างถามว่าเวลาที่ใช้ในการปีนขึ้นเนี่ยฮะเท่าไหร่ครับสมมุติเชือกยาว L ง่ายพอไหมข้อนี้ได้0เต็ม20ผมให้ไป2คะแนนบางคนเพราะว่าเขียนอะไรมาถูกบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่0หมดเลยเคยออกข้อสอบนะฮะคือผมก็ออกข้อสอบอะไรได้หมดแหละครับแต่ว่าบางทีผมเบื่อจำเจว่า v เท่ากับ f ลัมด้าอะไรเงี้ยน่าเบื่อเนาะคือพวกเราทำอะไรพวกนี้ไม่ได้นะฮะแล้วพวกเราคิดว่าเราจะทำได้โดยการไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวผมตกใจตรงเลขหน้าว่าทำไมมัน18ได้ผมไปทำอะไรก็ไม่รู้แต่ช่างเถอะก็คือคุณทำไม่ได้หรอกโดยการไปรับรู้มันเพราะถ้าคุณไปรับรู้มันแสดงว่าข้อสอบมันรั่วนะครับถ้าข้อสอบไม่รั่วไม่มีใครรู้ว่าออกอะไรคุณเตรียมการล่วงหน้าในการสอบไม่ได้หรอกแต่คุณเตรียมหลักการให้ทำให้ได้ครับนั่นแหละฮะที่คุณทำได้นะข้อนี้ผมถามว่าผมดีดขึ้นไปเนี่ยนะครับใช้เวลาเท่าไหร่ผมก็บอกนี่สมมุติคลื่นเนี่ยอยู่ตรงนี้มันเคลื่อนที่เป็นระยะ dy แล้วกันตรงนี้เป็น y นะฮะก็เลยมีคำถามว่าอาจารย์ตรงเนี้ยคลื่นใช้เวลาเท่าไหร่ก็ใช้เวลา dt เท่ากับ dy หารด้วยอะไรครับปัญญาอ่อนครับหารด้วย v ไปเลยครับแต่ v มันเท่ากับอะไรครับ root t ส่วนอะไรมิวใช่ป่ะ t เป็นเท่าไหร่แรงตึงนี้เป็นอะไรแรงดึงนี้ก็เป็นเท่าไหร่ครับมิว y g จบแค่นี้ฮะคือผมก็ไม่แน่ใจแล้วผมให้มาเรียนเขาก็ไม่ค่อยมาเรียนกันรู้สึกมันไม่ขึ้นกับมิวด้วยซ้ำนะประหลาดดีผมลืมดูไปก็สวยมากเลยนะถ้างั้นก็เชือกสม่ำเสมอแล้วกันนะฮะเสร็จเรียบร้อยก็ออกมานะฮะอินทิเกรตจบครับไม่มีอะไรเลยเหลือนะฮะง่ายขนาดนั้นเลยทำแค่นี้ครับได้20คะแนน10คะแนน20คะแนนจาก100อ่ะเยอะนะผมก็ไม่รู้ไปเรียนกันอีกชาติไหนเมื่อเกิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไปอินทิเกรตมานะเดลต้าทีก็เป็นอินทิเกรตอะไรไอ้บ้านี่ dy ส่วน root gy d อินทิเกรตเนี่ย0ถึง l จบแค่นั้นนะครับไม่ขึ้นกับมวลเลยนะฮะตลกมากเลยผมก็เพิ่งสังเกต
ผมไม่ได้คิดล่วงหน้าอะไรขนาดนั้นเนี่ยเพิ่งสังเกตบางคนก็ยังงงอาจารย์ทำไมแรงตึงนะก็ดูเอาเองดิเห็นปะมันห้อยแค่นี้ครับมันก็ตึงเท่านี้ฮะตึงเท่านี้ก็ใส่เข้าไปก็จบโอเคนะอ่ะคราวนี้มาดูสิครับข้อนี้ฮะถามว่าเชือกอย่างเงี้ยนะครับถามว่าคลื่นเดินทางจาก A ไป B ฮะใช้เวลาเท่าไหร่เหมือนเดิมนะใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้มาในหนังสืออื่นผมไม่ได้โจทย์ผมนะโจทย์ผมบางอันก็มาหนังสืออื่นบางอันก็คิดเองก็มีเหมือนกันบ้านเดี๋ยวเขาก็จะโพสต์แล้วมั้งผมส่งไปแล้วนะกันบ้านชุดนี้รู้สึกจะยากเหมือนกันพวกเราน่าจะทำแทบไม่ได้สักคนก็ไปคิดๆหน่อยแล้วกันเดี๋ยวสักพักเฉลยออกมาเดี๋ยวก็คงเห็นเองนะฮะนี่เป็นผลจากการขี้เกียจเรียนนะฮะแม้แต่พวกเราบางทีผมดูจอเพราะว่ามันจะได้เหมือนแบบมองตรงนี้ไงไอ้ตรงภาพมันก็มองหน้าเราอยู่บางทีผมไม่ได้มองหน้าเราบางทีอดไม่ได้เงยดูก็นั่งกดอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งผมไม่อยากไปยุ่งเนาะแต่ว่าเมื่อพิจารณาดูในอดีตนะครับคนที่ใส่ใจทำอะไรเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยเขาใส่ใจมากกว่านี้หน่อยนะก็พยายามปรับได้ก็ปรับฮะปรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็ได้แค่พูดนะฮะแต่ว่าบางอย่างก็ต้องไอ้นั่นไปเงี้ยแล้วเราก็จะงงอ่ะมันจะทำไงก็เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับตอนที่คุยกันอ่ะตอนที่มีคอนเซปต์อะไรที่น่าสนใจเราไม่ได้แคร์เพราะไม่ได้แคร์มันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็จะเป็นไอ้นู่นไอ้นี่ให้หน้ากังวลข้อนี้ถ้าผมทำเหมือนข้อเมื่อกี้ผมก็ทำไม่ถึง2นาทีก็เสร็จอธิบายให้เราฟังอาจจะเกือบถึง5นาทีนะฮะมันน่าสนใจที่เราเอาสูตรที่เรารู้อะครับมาลองประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆไม่ได้เกี่ยวกับการอวดเก่งว่าทำได้หรือทำไม่ได้หรอกผมจะไปอวดเก่งทำไมใช่ไหมอย่างเมื่อที่ผมต้องขาดสอนไปอะในช่วงกรกฎาคมผมไปญี่ปุ่นนะพานักเรียนไปแข่งฟิสิกส์โอลิมปิกผมเป็นผู้ช่วยของหัวหน้าทีมเขาอะไรอย่างเงี้ยในฟลอร์นั้นนะผมแทบไม่รู้เรื่องนะที่เขาดิสคัสกันโจทย์อะไรต่างๆผมไม่เคยเห็นโจทย์มาก่อนผมก็สตรัคเกิลพอสมควรแต่หลายอย่างผมก็พอเข้าใจอ่ะแต่เรียกว่า50 50เลยนะผมไม่เข้าใจคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นแต่ให้เวลาผมก็คงเข้าใจมากขึ้นแหละแต่จะให้เข้าใจหมดอ่ะในเวลาสั้นๆเป็นไปไม่ได้เลยพวกเราก็ต้องพึงสังวรไว้ว่าบางอย่างมันใช้เวลาและความพยายามนะครับไม่ได้แค่แบบวินาทีเดียวเสร็จอะไรอย่างเงี้ยพวกเราเสร็จยังตกลงทำเป็นไงเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยหรือเรียบร้อยไม่ทราบเหมือนกันนะว่ายังไงก็เอาเหอะก็ทำอะไรไปนะฮะยกตัวอย่างถ้าสมมุติตรงนี้เป็นมุมเซต้ามันสมดุลกันเนาะเราก็รู้ต่อไปนี้ว่าอะไรครับว่าอะไรฮะว่าแรงตึงบ้าเนี่ยนะครับมันคอยพยุงมวลไว้คนละครึ่งนะครับว่าแรงตึงนี้ผมหาได้ครับก็คือแรงตึงคูณด้วยไซน์เซต้ามันต้องพยุงมวลไว้ครึ่งหนึ่งจริงๆมันเป็น 2mg ส่วน2นะมันไม่ใช่ mg ฝั่งเดียวนะแต่ผมรู้มันเอาไปคนละครึ่งผมก็เลยเขียนเป็น 2mg ส่วน2นี่คือแรงแนวดิ่งที่มันพยุงนะครับที่หาร2เพราะมันมี2อันนะฮะ2ฝั่งนะผมไม่เสียเวลาทำเยอะเนาะมันง่ายเกินไปก็ได้แรงตึงออกมาเพราะจะได้แรงตึงแนวราบนะครับได้แรงตึง T prime นะฮะได้ทันที T prime จริงๆอ่ะมันก็หาจากแนวดิ่งได้อ่ะก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นอะไร MG คูณด้วยอะไรฮะT prime มันจะเป็นแนวนี้หารแนวนี้นะก็จะเป็น cos theta อะไรหลักๆก็ประมาณนั้นแหละก็ได้เลขนี้มาจากนี้ได้ตัวนี้เนาะวันนี้ตัวนี้เสร็จแล้วต้องการหาเวลาที่วิ่งผ่านก็หมูหมากระไก่เลยเพราะว่าเป็นไรฮะมันแรงตึงมันคงที่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเดลต้าทีก็เท่ากับระยะทางหารด้วยอะไรครับความเร็วนะฮะความเร็วเท่าไหร่ครับเขาไม่ได้ให้มวลต่อเหนือความยาวมานะผมคงต้องบอกเพิ่มแต่ช่างเหอะก็รู้อยู่หาได้แน่นอนอะไรเงี้ยไม่ต้องอินทิเกรตแล้วนะฮะอันนี้หาด้วยมิว
ก็จบแต่ปรากฏไม่จบฮะเพราะคอร์สยังไม่ได้หาคอร์สยังไม่ได้หาก็หาจากตรงนี้นะครับก็ด้านไหนด้านนี้เป็น L ส่วน4ด้านนี้เป็นเซต้าให้มาครบเนาะโอเคผมเพิ่งเห็นข้างบนโทษทีงั้นตรงนี้ก็เป็นD ส่วน2ลบด้วย L ส่วน4นะครับด้านนี้หาได้นะฮะ L ส่วน4กำลัง2ลบด้วย D ส่วน2ลบ L ส่วน4ยกกำลัง2แล้วถอดรูทอีกทีมันคอสก็คือเอานี่หานี่จบไปคิดเลขเอาขี้เกียจนะฮะก็อย่างที่บอกอ่ะมันใช้เวลานิดนึงถ้าพูดนะครับถ้าเขียนเร็วๆก็แป๊บเดียวก็เสร็จโอเคนะเอออย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ข้อสอบที่ให้ไปหรืออะไรเงี้ยมันง่ายทุกข้อหรือไงจริงครับง่ายทุกข้อแม้แต่ข้อสอบผมก็ถือว่าง่ายเพราะว่าผมไม่ได้ออกให้ยากออกยากมันไม่ผ่านเดี๋ยวอาจารย์ท่านอื่นเขาโวยเอาผมก็เขียดยุ่งแต่ก็แอบใส่ความยากไปบ้างส่วนใหญ่ข้อสอบที่เราทำไม่ได้เป็นข้อสอบผมนะฮะเพราะว่าอาจารย์ท่านอื่นออกง่ายเกินไปผมก็เลยต้องออกให้มันเฉลี่ยพอโอเคแล้วเดี๋ยวถ้าเราผ่านวิชานี้ไปได้เราก็จะภูมิใจแม่ข้อสอบนี่มันไม่หมูเลยนะเราก็ยังรอดมาได้ไม่ใช่อุ้ยง่ายไปหมดนะฮะไปอย่าชมไปชมนะอย่าเสลอมาชมผมนะฮะข้อสอบผมรู้ตัวว่ามันง่ายแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายที่สุดก็ได้แค่นั้นอะเพราะว่าในระบบเราแล้วเนี่ยอาจารย์เขาไม่ให้ผ่านเผลอๆมันยากเกินไปอย่างงู้นอย่างเงี้ยถ้าผมพยายามมากเกินไปในการยัดเข้าไปในข้อสอบก็โดนวอยู่ดีไม่แน่ใจว่าจะโดนอะไรมากมายคือมันเป็นนโยบายชัดเจนว่าจะพยายามช่วยนิสิตให้รอดนะครับซึ่งก็ไม่ถูกต้องนิสิตขี้เกียจก็ไม่ควรรอดมากนะฮะแต่บางคนเขาขี้เกียจแต่เขากลับบ้านไปทำอ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะคือถ้าคุณไม่มาเรียนเลยแต่คุณสอบคะแนนดีอ่ะผมพูดไม่ออกเหมือนกันนะผมก็แค่บอกเออก็ยินดีด้วยนะฮะแต่บางคนไม่รับผิดชอบก็มีอยู่แล้วก็ต้องดูนะครับเพราะเราพยายามจะทำให้มุมมองเรากว้างนะฮะแก้ปัญหาเยอะๆครับจะได้แบบพอเจอนี้ก็จัดการได้เจอนี้ก็จัดการได้ไม่ใช่เจออะไรก็หงอยจ่อยเจ๊งอะไรเงี้ยไม่เอานะฮะก็เลยพยายามบอกตรงนั้นอ่ะข้อนี้เหมือนเมื่อกี้ถามว่าพอดีดปุ๊บใช้เวลาเท่าไหร่ขึ้นไปข้างบนทำได้ไหมแบบนี้ทำได้ไหมพวกก็ไม่ค่อยรู้นะว่าพวกเราไม่รู้อ่ะก็เหมือนไม่ค่อยสนใจจะเรียนอะไรมากมายนักเรียนผมก็สั่นไปสั่นมาระหว่าง 1-3 คนนะวันนี้เหมือนหายไปคนอะไรเงี้ยก็ยุ่งใช้ได้เลยชีวิตแต่ว่าก็สอนต่อไปเท่าที่ได้คือจริงๆก็อุตส่าห์แบบค่อนข้างดีเลย์มากนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยอยากมาเริ่มสอนเวลามีแค่คนคนเดียวหรือไม่มีคนเลยอ่ะก็เลยรอแป๊บนึงไอ้ที่มาช้าเพราะอย่างนั้นนะคือผมอยู่ตั้งนานแล้วอยู่ตั้งแต่กลางวันแล้วเข้ามาสอนแต่บ่ายโมงอย่างน้อยอ่ะเมื่อเช้าก็มาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันค่อนข้างจะนั่นน่ะพอหมดเรื่องต้องทำผมก็นั่งรอแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรนะที่แบบผมไม่เห็นเหตุผลอะว่าผมจะมาเริ่มเร็วทำไมมันก็นะก็เลยเสียสละบางทีก็สอนได้น้อยอะก็ชั่วโมงก็ชั่วโมงผมก็ตัดบางเรื่องผมก็พูดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับบางเรื่องที่เราคุยกันก็จะน้อยลงผมไม่มีอะไรจะคุยเพราะเหมือนจะคุยกันไม่ได้อยู่แล้วคุยไปก็ไม่ฟังคำแนะนำเลยเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะหาวิธีของเราด่วนเลยนะผมยังไงก็เคารพการตัดสินใจว่าเฮ้ยเราชีวิตเราต้องการทำแบบนี้ก็ทำไปถึงเวลามันต้องตกก็ตกนะครับก็ไม่ต้องมาหาเรื่องวุ่นวายกับคนอื่นมากมายก็โทษตัวเองแล้วไปแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วกันนะฮะก็นั่นคือสิ่งที่ต้องทำนะส่วนไอ้ทำไมมาคุยตอนนี้ก็เพราะถ้าตกแล้วมันคุยไม่ได้แล้วอ่ะมันจบแล้วผมก็เห็นสตอรี่เนี่ยถูกรีพีทไม่รู้กี่รอบขี้เกียจมาเรียนยังไงอ้วกก็ขี้เกียจมาเรียนแล้วฟังดูดีครับเวลาคนพูดว่าอ๋อเนี่ยนะก็ไม่มาเรียนก็ไม่เป็นไรอย่างงู้นอย่างนี้บ้าเปล่านะฮะแล้วพวกเราคิดงั้นจริงนะผมให้เราไปกลับไปบ้านนะ
เอาละแวกบ้านเราอ่ะบางคนเรารู้จักเนาะแล้วเราไปเอาชีวิตเขามาบอกว่าหลังอย่างนี้นะเราจะทําตามคนคนนี้ทั้งหมดทุกอย่างเลยทําให้เหมือนเขาทุกอย่างเงินเขามีเท่าไหร่แล้วก็เอ้ยเงินเรามีมากกว่าก็ไม่เป็นไรเอาแค่นั้นแหละไอ้คนเงินมีมากกว่าเราทําตามเขาก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าคนเงินมีน้อยกว่าเราก็ลองดูฮะลองดูเอาเงินที่เหลือไปโยนทิ้งให้หมดเลยไปให้ใครเก็บไว้ก็ได้ไม่ต้องใช้ทำให้เหมือนคนอื่นทั้งหมดเลยครับแล้วดูสิฮะว่าผลจะออกมาเหมือนกันไหมคำตอบคือไม่เหมือนครับทำไมไม่เหมือนก็ถ้าศาสนาพุทธเขาก็เรียกอะไรนะกรรมมันทำมาไม่เท่ากันครับอย่างผมนั่งตรงนี้นะฮะมีอาจารย์ท่านหนึ่งผู้หญิงข้างล่างผมมองเขาด้วยความอิจฉาทุกวันเลยเขามีคนนั่งเรียนแล้วมีไอ้เสลอข้างหน้าคนหนึ่งหน้าตาดูดีๆเรียบร้อยอ่ะผู้ชายมันเสลอนั่งหน้าสุดแล้วมือมันตั้งใจเรียนมากเลยผมไม่ได้แบบเขาครับแล้วผมก็จะต่างกันต่างกันบ้าเลยครับผมแหกปากพูดทับตายผมคิดทับตายสิ่งที่สอนเราพวกนั้นมาคิดไม่ได้อ่ะเขาสอนเหมือนสอนชีวะหรือเคมีผมไม่แน่ใจเหมือนมีสูตรเคมียาวๆอ่ะซึ่งอาจจะเป็นออร์แกนิกแต่ออร์แกนิกอาจจะเป็นแอปพลิเคชันของพวกชีวะก็ได้แต่ดูน่าจะออกไปทางเคมีเพราะพูดถึงปริยาเยอะเขาได้แต่ผมไม่มีอ่ะก็มันก็ต่างกันถ้าคุณโง่คิดว่าเอ้ยรุ่นพี่ไม่ไปเรียนรอดคุณปัญญาอ่อนนะฮะคุณไม่เก็ตหรอกเอาอย่างนี้ดีกว่ามีสาวคนหนึ่งเราก็รู้นะว่าก็มันก็มีสาวเยอะแยะในประเทศไทยนะฮะก็หลายคนก็โหก็เรียกว่าสวยงดงามดูดีไปหมดนะฮะคนทั่วไปจีบก็คงไม่ติดเพราะไม่งั้นเราก็จะเห็นคนทั่วไปมีแฟนสวยเยอะแยะเนาะเขาก็ต้องมีสเปคมีอะไรบางอย่างก็แน่นอนนะบางคนก็อาจจะมีคนเข้าไปจีบเป็นร้อยวันละคนซ่องคนอะไรทั้งหลายมีคนชอบพอบางคนไม่กล้าเข้าไปจีบแต่มันจะมีสักวันน่ะก็มีคนเข้าไปแล้วก็ไม่สำเร็จแล้วมีบางวันมันสำเร็จไงสำเร็จหมายความว่าเขาก็แสดงความสนใจก็ถือว่าคุยกันรู้เรื่องอะไรก็ช่างเถอะผมไม่ได้มองเป็นปริยาเคมีหรืออะไรนะผมแค่มองว่าบางทีคนเขาก็ชอบกันก็เรื่องของเขานะฮะมันเป็นได้แต่ถามว่ามันเป็นอย่างนั้นทุกคนไม่หรอกครับแต่ที่สิ่งที่คอมมอนที่สุดสำหรับทุกคนที่จะจีบสาวสำเร็จคืออะไรรูปหล่อพ่อรวยนั่นก็หนึ่งอย่างนั่นก็ช่างหัวมันเถอะหนึ่งอย่างคืออะไรครับความพยายามฮะต้องมีครับแต่เรามองไม่เห็นครับเราลืมไปป่ะไอ้รุ่นพี่เราที่ไม่มาเรียนแล้วสอบผ่านนะครับมันฟลุกครับแล้วบางคนนะฮะมันฟลุกเคยเห็นแล้วครับบางคนขี้โกงก็มีบางคนทำบ้าทำบอไม่มาเรียนนะฮะแล้วไปติวข้างนอกก็มีครับแล้วก็เสียเงินอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เขาเถอะมันมีหลายแบบครับแต่คุณไม่ดูดีเทลอ่ะคุณฟังแค่ว่าไม่มาเรียนสอบผ่านทุเรศเป็นไปได้ไงใช่ไหมเป็นไปได้ไงเป็นไปไม่ได้ที่โมร็อกโกอ่ะมีแผ่นดินไหวนะผมไปนั่งดูในอินเทอร์เน็ตโอ้ยเนี่ยในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมีคนบางคนนะฮะไม่วิ่งหนีก็ไม่ตายเขาเรียกปาฏิหาริย์ไปตายไปอยู่ใต้ซากแล้วถูกเรสคิวภายในสัก 7-8 วันแล้วยังรอดชีวิตแม่มันสุดยอดเราลองสิครับไปโมร็อกโกนะฮะพอแผ่นดินไหวแล้วเรายืนเฉยๆดูสิครับมันก็ตายส่วนใหญ่ครับเพราะคนที่รอดชีวิตคือคนที่อะไรครับสู้ครับไม่สู้ไม่รอดหรอกครับแต่คนที่สู้ก็ไม่รอดก็มีครับคุณฟังผิดฮะคุณไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่ที่กำลังไปฟังอะไรที่มันผิดผมพูดชัดเจนนะฮะถึงคุณพยายามมาเรียนคุณพยายามเข้าใจคุณอาจจะไม่ผ่านแต่แน่นอนคุณจะรู้มากกว่าที่คุณเคยรู้ถ้าคุณขี้เกียจแน่นอนแต่ผ่านหรือเปล่าจะไปรู้ได้ไงวะถูกปะผมก็ยังไม่รู้เลยฮะอาจารย์เป็นพิชยาจะออกข้อสอบอะไรผมไม่รู้ครับแล้วถ้าอาจารย์เขาออกมายากล่ะครับทำไงฮะผมจะไปรู้ได้ไงครับแต่แน่นอนครับคุณจะได้คะแนนมากกว่าถ้าคุณขยันครับอันนั้นนะความจริงครับไม่หัดฟังซะบ้างถูกว่ามันประมาณนะแล้วมีไอ้หมาบางคนออกไปพูดกับคนแม้เนี่ยนะฉันเนี่ยนะเซียนไม่เคยมาเรียนสักวันไม่เคยเลย
นะรู้ได้ไงมันไม่มาเรียนบางคนมันอาจจะแอบไปเรียนแอบไปติวใช่ป่ะแล้วมันก็ไม่เล่าอ่ะครับแล้วบางคนมันอาจจะเรียนอะไรซ้ําซากคือเรียนวิชานี้มาหลายรอบแล้วรีทายแล้วกลับมาใหม่ก็มีบางคนก็ไม่พูดให้ฟังก็มีเราก็โง่ไปฟังแล้วก็บอกไม่เป็นไรไม่ต้องมาเรียนหรอกไม่แน่ใจครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะไม่มาเรียนก็ยังไม่เป็นไรแต่ต้องขยันอยู่ดีครับแต่มาเรียนมันก็เป็นการขยันชนิดนึงผมก็เลยแนะนำให้มาจะได้เจอกันบ้างแต่ถ้าไม่ต้องไปรับผิดชอบด้วยนะฮะอย่างเช่นข้อนี้ทำไงอ่ะตอบเลยไหมผมรำคาญคือผมอ่ะจะเขียนยังไงก็ได้อ่ะผมก็พยายามบอกเฮ้ยนี่นะทำอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยเก็ตกันนะบางทีไม่เก็ตอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาผมหันไปมองเราก็เราทำอย่างอื่นก็แปลว่าเรารู้แล้วแต่ผมไม่เชื่อว่าเรารู้ไม่ได้ดูถูกนะคะแนนสอบเราไม่รู้หรอกครับเราไม่รู้อะไรสักอย่างซึ่งไม่เป็นไรไงตอนนี้ไม่รู้ไม่เป็นไรฮะแต่ตอนสอบไม่ได้นะครับก็ต้องดูนะฮะคิดเอาแล้วกันเนาะก็เป็นไรฮะเป็น dx นะแล้วหารด้วยอะไรครับ square root นะฮะก็จะมีแรงตึงส่วนหนึ่งเป็นไอ้นี่อีกส่วนหนึ่งเป็นอะไรครับเป็นส่วนที่มาจากที่เหลือนะฮะแล้วหารด้วยมวลต่อหน่วยความยาว m ส่วน l เหมือนเสร็จแล้วนะอินทิเกรตเนี่ยสูตร 1L อะไรประมาณนี้เสร็จแล้วครับนี่คือคำตอบเออโทษทีผมลืมไปสายทั้งตัวผมลืมไปมันเอียงอยู่ผมก็คิดเร็วๆนะฮะไม่ได้อะไรมากนิสัยไม่ค่อยดีคิดเร็วๆมันผิดบ่อยจบแล้วนะแค่นี้ไม่มีอะไรที่เราเขียนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าผมปิดอย่างเงี้ยเราควรเขียนได้อยู่ดีมันไม่ได้ยากผมเขียนแรงตึงแนวราบใช่ไหมแนวขนาดพื้นเอียงอะแล้วจับเท่ากับ mg sin แต่ mg sin มี2ส่วนส่วนนึงเป็นของเชือกใช่ไหมฮะอีกส่วนนึงเป็นของ m ใหญ่ข้างล่าง m ใหญ่ข้างล่างมีอยู่แล้วข้างบนตรงนี้อีกส่วนเป็นส่วนที่เพิ่มตามความยาวถ้า x ไปยังไงมันก็จะเพิ่มตาม x ก็เลยเป็นสัดส่วนกับ x ส่วน l โอเคนะจบแล้วฮะแค่นั้นนะครับโอเคจงหาปริมาณต่างๆของคลื่นตามขวางนะฮะโอ้ยสบายไปอะไรนะอันนี้ออกข้อสอบนะเคยออกข้อสอบไม่ใช่ผมอ่ะผมก็อยากออกง่ายๆเหมือนกันฮะแต่มันรู้สึกไม่แฟร์เพราะว่าเราเรียนแต่ละปีมันก็ต้องมีสแตนดาร์ดก็เลยมิกซ์ไปเพราะว่าข้อสอบบางอันมันง่ายไปจริงๆนะแล้วบางคนก็เคยเห็นแล้วด้วยไม่ถูกต้องแต่ว่าเขาก็ทำกันอ่ะผมมีสิทธิ์เท่าอาจารย์ท่านอื่นนะครับก็เลยไม่อยากไปยุ่งจับเท่าจบโอเคไหมแผ่ไปทางไหนแผ่ไปทาง x บวกแผ่ x บวกนะฮะอันนี้เป็น phase constant อ่ะช่วยต่อนะฮะโอเมก้าเป็น2พายส่วน t มัน t เป็น 0.2 เก็ทไหมk เป็น2พายส่วนแลมด้ามันแลมด้าเป็น2ส่วน3เมตรวินาทีเก็ทปะมันง่ายขนาดนั้นนะv เท่ากับโอเมก้าส่วน k เท่ากับโอเมก้าส่วน k ก็10ส่วน3เมตรต่อวินาทีจบแล้วนะครับเสร็จแล้วฮะบางทีมัน5คะแนน10คะแนนในพวกนี้ทำไม่ได้จริงๆครับง่ายกว่าข้อสอบมัธยมอีกฮะเออ amplitude คือตัวนี้อันนี้คือ y maximum หรือ amplitude โอเคนะจบข่าวประมาณนั้นผมก็หน่วงได้อีกไม่กี่ครั้งเนาะเดี๋ยวคราวหน้าก็ต้องให้จบเรื่องคลื่นขึ้นเรื่องของไหลนะครับก็สอนวันละแค่ชั่วโมงนิดๆเองแหละครับไม่ได้อะไรจริงปกติก็ไม่ได้จะสอนเยอะจำได้ไหมตอนคนนี้เยอะผมก็ไม่ได้สอนเยอะไม่อยากสอนเยอะให้แค่แบบอินกับมันซะหน่อยก็พอละให้รู้เรื่องจริงๆนะแล้วคราวหน้ามาลุยต่ออะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องกังวลมากนะครับเนื้อหาไม่ได้เยอะแต่ว่าก้ำกืนฝืนทนเข้าไปให้รู้เรื่องมันยากครับยุ่งนิดนึงเนาะดูๆไปละกันโอเคก็จริงๆมันน่าจะมีตัวอย่างมากกว่านี้นะแต่ผม
ผมก็ไม่เห็นอะไรที่น่าสนใจนะว่ามันยังไงแต่เดี๋ยวมันจะมีตอนหลังครับที่เราคุยเรื่องพวกการแทรกสอดการอะไรอ่ะการเกิดบับการอะไรเงี้ยเกิดบีดนะครับอันนั้นก็จะเรียนเพิ่มมาอีกอ่ะมันก็เลยเยอะตรงนั้นหน่อยแต่ยังไงผมก็ให้จบคราวหน้าผมขี้เกียจละนะฮะพอสมควรเนาะบางทีก็โจทย์มันก็จำเป็นอ่ะแต่บางทีก็ไม่รู้พูดไปไม่ค่อยมีใครฟังเท่าไหร่นะผมไม่จำเป็นต้องพูดให้ฟังเยอะเนาะไปดูอาจารย์ท่านอื่นไปเทียบได้เลยคือผมสอนเยอะฮะแล้วบางทีก็ชะลอมัวแต่พยายามคุยให้กำลังใจบ้างคุยความเป็นจริงบ้างนะให้ฟังมันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆถ้าเราตาบอดนะฮะจะเดินยังไงก็ตกท่อครับแต่ถ้าเราตาดีแต่เราหลับตาก็เหมือนคนตาบอดครับคือไม่ต่างกันสักนิดผมเราตาบอดเพราะเราไม่หัดมองให้ถูกต้องไม่มองในที่ที่ควรมองก็เจ๊งนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆซึ่งมองเห็นชัดๆไปเปิดอินเทอร์เน็ตเสิร์ช Google นะครับมีสักกี่คนในอดีตปัจจุบันและอนาคตที่จะตามมาที่ประสบความสำเร็จโดยไม่พยายามมีกี่คนครับมีแต่คนเขาชื่นชมว่าพยายามนะไอ้บ้านี่มันพยายามแล้วมันสำเร็จมันมีไอ้บ้าบางคนที่พยายามแล้วไม่สำเร็จด้วยนะครับแต่อย่างน้อยเขาพยายามแล้วมีไอ้บ้าซึ่งโชคดีฮะพวกเราเห็นคนถูกลอตเตอรี่เป็น10ล้านเนาะพวกเราว่าเขาโชคดีใช่ไหมผมไม่เชื่อว่าเขาโชคดีผมเชื่อว่าเขามีโชคเพราะว่าถ้าเทียบกับผมถ้าผมไปซื้อก็คงไม่ถูกเขาไม่ได้โชคดีหมดครับบางคนเขาซื้อลอตเตอรี่ทุกเดือนนะฮะทุกงวดมันก็โอกาสถูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็มีวันหนึ่งก็อาจจะถูกก็เป็นไปได้เขาเอาใจใส่ในการซื้อลอตเตอรี่ครับก็แค่นั้นฮะคือผมไม่มีเวลามาซื้อลอตเตอรี่ผมแค่วันๆผมไม่เคยแทบไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เลยนะเพราะว่าจะซื้อประมาณแผ่น2แผ่นในชีวิตเลยนะไม่เคยเลยมีคนเขาดีใจมากบอกโอ้เนี่ยเลิกเหล้าผมก็งงผมยังไม่เคยกินเหล้าในชีวิตเลยครับยังหาเหตุผลไม่ได้เนี่ยเกิดจนปัจจุบันว่าจะกินไปทำหอกอะไรผมอยู่มาจะครบ50ปีเร็วๆนี้ละไม่เคยกินครับบุหรี่ก็ไม่เคยสูบเคยสูบบุหรี่ second hand ครับดมจากไอ้พวกถอยพวกนั้นนะฮะที่มันเป่าใส่ชาวบ้านซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในพวกเราก็ได้นะฮะก็ถูกด่าไปแล้วกันนะไอ้เลวนะครับคือผมไม่แคร์ว่าทำไมผมเคยจะไปต่อยกับมันด้วยซ้ำนะผมเล่นบาสอยู่มันนั่งสูบบุหรี่ผมไปด่ามันผมด่าตรงเนี้ยฮะตรงลานไอ้บาสนี่แหละไอ้ที่มี3สนามอ่ะผมบอกเฮ้ยเด็กผู้หญิงอยู่เชื่อมั้ยมันไม่เก็ตด่าไม่รู้กี่รอบคือไอ้สารเลวพวกนี้เยอะมากในสังคมนะฮะมันเป็นได้แค่หมาอย่างเดียวเพราะว่าอะไรก็คุณจะเอนจอยคุณไปเอนจอยที่อื่นครับทำไมต้องให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ป่ะก็ผมไปเล่นก่อนตั้งแต่แรกสถานที่มันสาธารณะครับเขาก็มีสิทธิ์ไปแต่เขาไปที่หลังไงเราก็ไม่ได้อยากจะสูดบุหรี่เขาตั้งแต่แรกเขามาแต่ถ้าผมเดินเข้าไปหาเขาอ่ะก็ยอมรับก็ต้องสูดไปเพราะเขาอยู่ตรงนั้นไงแล้วไม่รวมว่าความเป็นบุรุษอ่ะเจอสตรีและเด็กลูกผมก็อายุไม่ถึง10ขวบช่วงนั้นอ่ะก็มานั่งสูดฮะไอ้พวกเนี้ยคือแย่มากๆผมไม่เห็นเหตุผลจะทำอะไรห่วยๆนะไม่ได้ภูมิใจมากนะฮะแต่ผมจะทำต่อไปจนวันตายแค่นั้นอ่ะผมไม่ได้ภูมิใจเวอร์โอ้ยไม่เคยกินเหล้าไม่เคยได้ประสบการณ์ก็คุณได้ก็ได้ไปเถอะครับไม่เป็นไรผมไม่ได้หยาบนะไม่เคยหยาบถ้าบอกว่าให้เงินล้านหนึ่งแล้วกินเหล้าผมยังไม่กินเลยนะฮะแต่ผมจะถามมีวิธีอื่นไหมในการเอาล้านหนึ่งมาให้ผมไม่กินฮะถ้าไม่กินก็คือไม่กินไม่คิดจะกินไม่มีวันจะกินอะไรทำนองนั้นนะจนอาจจะมีสักวันนึงซึ่งถ้าผมไม่กินเหล้าแล้วผมจะตายอะไรเงี้ยไม่รู้เมื่อไหร่นะถ้ามีก็ไม่แน่บางอย่างเราไม่ทำพยายามรักษาให้มันดีนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมปัจจุบันเขายกย่องนะครับผมเห็นไอ้พวกจริงๆอ่ะผมด่า
ด่าไอ้พักอะไรนะพักอะไรนะพักอะไรเอ้ยอนาคตใหม่ไม่ใช่นะไอ้พักบ้าสีเหลืองสีส้มอ่ะเออพักนั้นอ่ะซึ่งพวกเราอาจจะเลือกนะผมไม่มีปัญหาที่พวกเราเลือกก็ดีเขาก็ประสบสำเร็จในการเลือกตั้งอะไรทั้งหลายแต่ว่าในที่สุดไม่ใช่เป็นรัฐบาลสิ่งแรกนะฮะซึ่งผมด่าคือผมด่าว่าไอ้คนชื่อสุกัญญาสิริกัญญาบ้าบอซึ่งมันจะเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยมันงี่เง่าทำไมผมรู้ว่ามันงี่เง่าเพราะว่าผมดูหน้าก็รู้ฮะคนประเภทไหนเป็นยังไงผมเห็นคนมาเยอะนะแล้วคนที่ดีๆเขาไม่ได้ท่าทางแบบนี้แล้วผมก็เดาถูกจริงๆคุณอยากเป็นรัฐมนตรีคลังผมไม่ได้เป็นคุณก็มานั่งซักนายกเขาก็ขอพูดผมเริ่มจะรักนายกคนนี้มากแล้วนะจริงผมก็ค่อนข้างชอบเขาตัวเขาสูงดีอะดูหุ่นแบบองอาจอะเออแต่จริงผมไม่ได้เพิ่งชอบเขานะผมชอบเขานานแล้วคือผมรู้นานแล้วก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผมก็ชอบเขานานแล้วแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวคุณพิธาอะไรหรอกครับคุณพิธานี่ผมไม่เคยชอบหน้าเลยนะไม่เคยเลยสักวินาทีนึงอ้อแต่ผมชมว่าภาษาอังกฤษเขาใช้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้เก่งกว่าผมมากเก่งกว่าผมเยอะแต่ไม่ได้เวอร์เป็นเท่าตัวอะไรเงี้ยคุณพิธาก็ยังไงก็ช่างแต่ว่านายกอ่ะเพิ่งมาแถลงนโยบายและไอ้คุณสิริกัญญาสุกัญญาบ้าบอเนี่ยมันก็มาบอกคุณแน่ใจนะจะทำได้ผมก็บอกไอ้ทุเรศคือผมคิดในใจนะคือคุณน่ะจะต้องรับปัญหาเยอะขนาดนี้อย่างน้อยก็ให้กำลังใจกันหน่อยจะเริ่มทำงานแล้วถ้าทำห่วยแล้วก็มาด่ากันด่าไปเลยด่าไปเลยครับอุ้ยคุณนู่นคุณนี่เป็นไงอ่ะเหมือนกันเหมือนพวกเราอ่ะลองเอาไปเรียนดูยังฮะบางคนไม่ฟังเนาะบางคนที่อาจจะฟังออนไลน์ลองฟังยังลองไปใช้ดูยังนะมาดูซะก่อนแล้วถ้าไม่ดีก็ค่อยว่าให้เต็มที่ผมไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือคุณไม่ฟังคุณก็เสียประโยชน์ตัวเองแล้วคุณไปเรียนกับอาจารย์ปภิชยาผมยินดีไม่เป็นไรคุณไปเรียนกับอาจารย์สรศักดิ์ได้ฮะเต็มที่ไม่ว่ากันแต่คุณไม่เรียนเลยไม่ได้นะครับคุณต้องพยายามทำอะไรสักอย่างนะฮะเพราะผมสนับสนุนนะถ้าคุณไม่อยากอยู่ในห้องนี้ไม่เป็นไรบางคนไม่อยู่อยู่แล้วเนี่ยไปเรียนเสกอื่นด้วยนะครับอย่าให้เสียประโยชน์ตัวเองเด็ดขาดนะฮะอย่านะครับพยายามนั่นคือสิ่งที่ผมช่วยเราได้แค่นี้นะครับมากกว่านี้ไม่ค่อยได้เพราะเราต้อง make sense ฮะทำอะไรต้อง make sense ไม่ใช่แบบไม่รู้สิผมเอาคุณไอ้สิริกัญญาบ้าบออะไรเนี่ยมันจบแค่บัญชีจุฬาเศรษฐศาสตร์จุฬามันก็จอกคือคนแค่นี้อย่าเป็นรัฐมนตรีผมไอ้คุณเศรษฐาเขารวยเป็นพันล้านหมื่นล้านผมโอเคคือผมชอบคนรวยมาบริหารประเทศผมอะผมอาจจะได้รวยขึ้นบ้างหรือเปล่าไม่ทราบยิ่งคุณประยุทธ์ก็ทำให้ผมรวยนะเพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่มากแล้วผมได้เงินเดือนเท่าเดิมผมเลยรวยขึ้นนะจริงๆหนี้ผมก็ไม่ค่อยเพิ่มเพราะดอกเบี้ยมันลงนะฮะผมต้องขอบคุณคุณประยุทธ์แต่ผมก็ไม่ค่อยชอบอ่ะบรรยากาศว่ามันเศรษฐกิจมันแย่มันดูโทรมๆนะไม่ค่อยแฮปปี้ผมก็เลยพูดแค่นี้แต่ผมไม่ได้อะไรนะจริงทุกคนก็คงมีโอกาสในการทำอะไรแต่ว่าก็เลือกให้ดีๆแล้วกันแล้วบางอย่างมันจะเป็นความภูมิใจของเราในอนาคตนะครับวันนั้นไม่มีใครมาเรียนเรามาเรียนแล้วเราได้ประโยชน์จากการตั้งใจทำอย่างนั้นอนุโมทนาสาธุนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆยินดีด้วยจริงๆในที่สุดเราก็พบอะไรยิ่งใหญ่แล้วหาได้ยากจริงหาได้ยากสุดๆเลยมันมีวันนึงผมปกติน้ำมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมวันนั้นน้ำมันอยู่เกือบก้นถังอะชีวิตผมแบบโคตรทุเรศเลยอะเรียนนะเรียนบ้าบอคอแต่ผมคิดว่าผมเก่งนะแล้วผมไปสอบไม่ติดยับเยินไม่ติดใกล้เคียงอะไรอ่ะตัวสำรองอะไรสักอย่างเลยนะผมไปเข้าเรียนอ่ะวันนั้นผมโดนด่าแล้วผมตัดสินว่าโดนด่าผมรับไม่ได้ผมไม่ชอบโดนด่าผมจะขยันกว่านี้3ปีผ่านไปผมเป็นที่ต้นๆ นะฮะใกล้เคียงที่1ไปสอบอีกครั้งนึงโรงเรียนยากกว่าเดิมผมเก่งขึ้นไอ้คนที่เคยชนะผมก็ชนะเกือบหมดโอ้โหรู้สึกโคตรคุ้มเลยอ่ะผมค้นพบไงลูกผมก็ไม่ค้นพบมากเท่าไหร่แต่จริงๆลูกผมก็ไม่ได้ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จหรอกผมประสบความสำเร็จเยอะแยะเก่งกว่าพวกเราเยอะอันนี้พูดไม่อายเลยนะลูกผมเก่งจริงนะฮะบางเรื่องเก่งไม่เท่าผมแต่บางเรื่องเก่งกว่าผมไปแล้วเรียบร้อยไปแล้ว
แล้วถามว่าอยู่ในสังคมเป็นไงก็สู้คนอื่นไม่ได้หลายเรื่องเหมือนกันก็เหมือนพวกเราแหละฮะไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกครับคนเราแต่มันมีบางเรื่องที่เขาทำได้ดีไงผมว่าเฮ้ยเจ๋งไม่ค่อยได้ชมหรอกส่วนใหญ่จะด่าให้มันดีขึ้นเหมือนพวกเราผมจะด่าให้มันอาจจะคิดนะแต่ถ้ายังไงก็อย่าไปรำคาญมากก็ถือว่าผมเป็นคนแก่ๆคนหนึ่งพยายามช่วยในแบบที่ผมคิดว่าถูกซึ่งอาจจะไม่ทำให้เราพอใจไม่เป็นไรนะฮะก็คงได้ประมาณนั้นผมแค่แบบลองพิจารณาดูว่ามันยังไงแต่ปัญหาหลักๆมันอยู่ตรงนี้จริงๆก็คือมันวันสอบมันใกล้แล้วล่ะก็กังวลนิดนึงกังวลไม่เลิกนะฮะแต่เหอะก็เรื่องของเราเนาะตามสภาพไอ้ขึ้นเสียงเกิดจากการกระฉอกเป็นจังหวะเราจะมองขึ้นเสียงในหนึ่งมิติเหมือนมีกระบอกสูบอัดดึงอัดดึงอัดดึงไปเรื่อยๆทำไมไม่ต้องอัดแล้วดึงเพราะว่าสสารเนี่ยถ้าคุณไปอัดมันมากเกินไปมันสู้พอสู้ปุ๊บมันจะเด้งกลับนะฮะเขาเรียกความยืดหยุ่นซึ่งเราเรียนไปแล้วนะมันก็อยู่ในรูปแบบนี้ครับก็จะเป็นส่วนนี้ undeserved ตอนแรกนะฮะมีความดันพีตอนหลังเป็นอย่างนี้ครับอัดเข้าไปมันความดันก็จะเพิ่มพอคอมเพรสเข้าไปความดันจะเพิ่มจะเป็น P บวก Delta P เสร็จแล้วดึงกลับขยายพอขยายความดันก็จะลดเป็น P ลบ Delta P อะไรอย่างเงี้ยกลับไปกลับมาเรื่อยๆผมว่ารูปนี้เห็นไม่ชัดแต่ผมไปขโมยจากหนังสือ Survey มาโชว์ให้เราดูแต่พอมองๆแล้วมันก็ไม่เวิร์กนะฮะแต่เอาเถอะก็ประมาณนั้นละกันผมจะเอามานั่งพิจารณาเป็นห้องอันนี้คือห้องเดิมห้องเดิมคือแค่นี้นะฮะห้องเดิมคือแค่นี้เสร็จแล้วกำแพงห้องเนี่ยเลื่อนกำแพงซ้ายขวาเลื่อนไม่เท่ากันครับกำแพงซ้ายขวาเลื่อนไม่เท่ากันนะฮะแล้วก็พอเลื่อนไม่เท่ากันเกิดอะไรขึ้นก็ถ้าเลื่อนออกมากกว่าเลื่อนเข้าก็จะเล็กจะขยายใหญ่ขึ้นถ้าเลื่อนเข้ามากกว่าเลื่อนออกก็จะหดเล็กลงพอเก็ตเนาะโอเคนะฮะเพราะปริมาณใหม่ก็จะเป็นอะไรเป็นปริมาณเก่านะครับแล้วคูณด้วยไอ้ที่ลบกันกำแพงด้านขวามันขยายลดเอามาลบกันก็ดูว่ากำแพงมันหดไปเท่าไหร่ก็ออกมาเป็นอย่างนี้พอเลยปริมาตรเปลี่ยนไปปุ๊บความดันต้องเปลี่ยนนะครับหลักการของอะไรฮะบอลโมดูลัสนิยามนะครับมาจากบทเรื่องความยืดหยุ่นนะฮะบอลโมดูลัสเป็นความดันที่เปลี่ยนหารด้วยลบเดลต้าวีส่วนวีเพราะปกติเดลต้าวีมันติดลบอยู่แล้วนะครับก็จับหารกันก็เป็นรูปแบบนี้ออกมาสวยมากเลยฮะยืนรูปเดลต้าพีเท่ากับเท่านี้ไอ้พวกนี้ไม่ออกข้อสอบนะฮะขอเน้นไม่ออกข้อสอบครับดีไรฟ์สมการผมไม่ออกอาจารย์ท่านอื่นไม่ค่อยออกหรอกครับที่น่ากลัวสุดคือข้อสอบที่ผมออกอะไรหลักๆคราวที่แล้วก็โดนไปหลายคนนะน่าจะรู้แต่พวกเราไอ้ข้อง่ายๆที่อาจารย์ท่านอื่นออกแล้วก็ทำไม่ได้อยู่ดีนะฮะพูดไม่ออกแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับมันขึ้นกับความดันเทียบกับความดันบรรยากาศนะครับมันจะมีการกระฉอกแบบนี้ซึ่งตัวนี้เป็นลบหรือเป็นบวกก็ได้แล้วขึ้นกับบอลโมดูลัสด้วยโมดูลัสเชิงปริมาตรโอเคนะได้สูตรนี้ออกมาพอได้สูตรนี้ออกมาผมจะพิจารณาเป็นการเคลื่อนที่ครับพอเป็นการเคลื่อนที่ผมก็เขียนแรงรับปุ๊บออกมาคือแรงซ้ายลบแรงขวาแรงก็เกิดจากความดันคูณพื้นที่ความดันคูณพื้นที่เอามาลบกันได้สมการคลื่นจบเวฟอีควอชันนี่คือเวฟอีควอชันซึ่งนำไปสู่คำตอบต่อไปแต่ผมจะไม่อยากทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากผมจะมั่วเอาคำตอบที่เราได้จากคลื่นเชือกอะมาใช้ไปเลยโดยไม่ derive ใหม่และ assume ว่ารูปแบบของสมการจะเหมือนกันเลยโคตรขี้โกงแต่ช่างเหอะมันก็แหมมันวิทยาศาสตร์ฮะบางทีเราหาวิธีอธิบายอะไรเล็กๆไม่ได้ดีเราก็หาก็เบลอๆประมาณนี้ละกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับส่วนใหญ่คลื่นจะเขียนในรูปคลื่นความดันอันนี้ก็เรียกคลื่นการกระจัดคลื่นการกระจัดของของห้องนะฮะห้องที่บรรจุเสียงไว้อะของลำอากาศเขียนอย่างนี้แล้วกันลำอากาศ1มิตินะครับถ้าใน2มิติไม่ใช่สมการนี้พอเขียนอย่างนี้ก็เขียนในรูปแบบนี้ได้สมการเป็นไซน์เหมือนกันเป็นรูปแบบคล้ายๆกันเป็นไซน์เป็นคอสแต่ว่าเฟสนี่จะเป็นเนี่ยฮะต่างเฟสกันนะฮะขอเน้นนะครับต่างเฟสกันที่แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าการกระจัดสูงสุดเฟสก็อาจจะต่ำสุดโอเคนะ
เออเฟสจะเป็น0เอางี้ถ้าการกระจัดสูงสุดความดันไม่เปลี่ยนถ้าการกระจัดต่ำสุดความดันเปลี่ยนสูงสุดอะไรเงี้ยฮะมันจะต่างกันประมาณ90องศาเหมือนไซน์ของคอสจริงมันเป็นคอสนะมันก็เลยเปลี่ยนเป็นไอ้นี่บวกด้วยบวกลบไพ่ส่วน2อย่ากังวลมากก็เลยได้สูตรมาเป็นอย่างนี้ครับแอมพลิจูดของขึ้นความดันเป็นอย่างนี้ซึ่งควรรู้นะตัวนี้ควรรู้ผมใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วตัวนี้ควรรู้นะฮะสูตรอื่นเหมือนกันเดะครับนี่เป็นการกระจัดเรามักไม่พูดถึงนะเรามากานี่พูดถึงยากอันนี้เราจะชอบมากกว่าเราจะชอบอันนี้มากกว่าก็เลยเขียนมันออกมาหลังจากนั้นมั่วซั่วเลยครับเพราะว่าเราจะแอสซูมว่าสูตรเดิมจริงครับเราจะแอสซูมว่าสูตรเดิมจริงแต่จริงๆอ่ะผมสามารถคำนวณได้ในรูปของไอ้พวกนี้นะออกมาคล้ายๆกันสูตรนี้จะเหมือนคราวที่แล้วเด้เลยยกเว้นไอ้แฟกเตอร์ตัวหน้าจะไม่เหมือนโอเคนะแฟกเตอร์ตัวหน้าไม่เหมือนเพราะอะไรมันต้องเป็นอะไรนะความหนาแน่นคูณด้วยปริมาตรครับมันก็จะเป็น rho a delta x ไงมันก็เลยมีติดเมื่อคราวที่แล้วมันมี u delta x เนี่ยจบแต่นี้เป็น rho คูณ a นี่คือปริมาตร delta v โอเคนะเราเหมือนเราเรียก v อ่ะไม่ใช่ delta v แต่ช่างมันเถอะอินทิเกรตไปอินทิเกรตมาได้อย่างนั้นแล้วรูปแบบก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยฮะได้ว่าความเข้มสามารถเขียนรูปแบบนี้ได้สูตรนี้ควรจำครับในหนังสือเขาเน้นไว้นะให้จำสูตรนี้จริงๆไม่ซีเรียสผมเอา2อันนี้มาบวกกันแล้วหารด้วยเวลาอะไรทำให้เหมือนเดิมฮะก็ได้ความเข้มเราพื้นที่มาหารด้วยมันติดพื้นที่ก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะนิยามต่อว่าระดับความเข้มเสียงนะเพราะว่าความเข้มมันอยู่หลายระดับมากก็ใช้ล็อกสเกลเราใช้ล็อกสเกลนี่คือเดซิคือ10กำลังลบ1ก็เลยต้องคูณ10ไปด้วยเพราะสูตรจริงๆก็เป็นล็อกแค่นี้โดยที่ i สูตรเป็นความขีดจำกัดนะฮะก็คือ10กำลังลบ2ลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรเราจะหยุดประมาณตรงนี้แล้วคราวหน้าเดี๋ยวผมมาทบทวนตรงนี้อีกแป๊บนึงนะครับแล้วเราก็ไปต่อนะก็จะเรียนเรื่องการแทรกสอดเรื่องพวก double shift เก็บไอ้บทนี้ให้เสร็จเหลือประมาณครึ่งนึงจำนวนหน้าเหลือครึ่งนึงก็ทำโจทย์อะไรเงี้ยครับก็จะให้จบคราวหน้าแล้วนะฮะถ้าโชคดีอาจจะได้ขึ้นพวกของไหลหน่อยนึงนะครับแล้วก็ให้นั่นกันเนาะผมก็จะมาประมาณนี้นะผมก็อยากได้ให้นิสิตมาเยอะๆก็เลยรอหน่อยแต่ผมก็รอมากไม่ได้จะมาประมาณสัก15นาทีอะไรเงี้ยนะฮะก็